ในคลิปวิดีโอใน YouTube เสียงมันไม่ค่อยได้ยินใช่มันมีตัวที่เราพูดแบบคนเดียวเลยนะตัวที่เรามาประชุมนี้ใช่ไหมใช่การหยุดการต้องหยุดการต้องทำสักคำสิ่งต่างๆนะต้องทำให้ดีแต่ก็ต้องทำให้ปัจจุบันการทำตามพื้นความเป็นการนี้คือความสำคัญสองกับฐานอติใช่ไหมใช่ค่ะความอติความเชื่อกับอันนี้หนูใส่ความเชื่อมาแล้วแต่คำสอนมันอยู่ในลายอะค่ะมันเกี่ยวกันค่ะมันจะมีแบบมีตัวอย่างลายขึ้นมาแล้วก็มันจะมีความหมายของลายก็จะมีความสอนอยู่ในลายแต่ละอันลายแต่ละอันแบบนี้ยังไงก็ได้ขอให้เดี๋ยวว่ามันสอบเข้าไปสองแบบไหนอะไรยังไงเราเอาทุกลายไหมคำสอนเข้าไปในทุกลายทุกลายเลยค่ะมันจะมีในเนื้อหาในความหมายของมันละมันจะมีความเชื่อเข้ามาด้วยค่ะแต่หนูไม่ได้แยกเป็นอีกต่างหากนะคติความเชื่อกับอันเดียวกันนี่แต่ว่าถ้าเราจะแยกเป็นแยกความเชื่อเราเอาไปใช้แบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นหรือพุทธปฏายังออมมันเชื่อเป็นลายโบราณไม่ทราบผู้คิดประดิษฐ์และเป็นลายของการประดิษฐ์เป็นลายแต่เราที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษสายพันธุ์ก็เป็นการนำลักษณะของดอกตั้งโขเป็นแบบประดิษฐ์ตั้งโขหรือชาวบ้านเรียกว่าดอกกินน้ำค้างมีดอกเฉพาะเวลาที่มีน้ำค้างในเวลาห้างต้นนี้เป็นดอกไม้ที่พบเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นพืชสมุนไพรโดยนำข้อที่ตากแห้งหรอโดยนำข้อที่ตากแห้งคืออะไรซึ่งจะเก็บเฉพาะดอกใช่ไหมนำดอกนำข้อนะแต่นำดอกที่ตากแห้งซึ่งจะเก็บในเฉพาะเดือนสิบสี่สิบสองเท่านั้นแต่ต้มและดื่มทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและอร่อยเชื่อว่าเป็นมอบเหรอเป็นการมอบใช่แล้วการมอบตะกร้าและตั้งโอหนึ่งชั้นเป็นการมอบสุขภาพที่แข็งแรงเอาเป็นของขวัญที่เราเลือกเอาไปส่งมากกว่าและเป็นการเพิ่มความสวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับตะกร้าหนึ่งดวงตาเพิ่มประดับมืออีกหนึ่งให้ทำรูปในตะกร้าเป็นประดับตกแต่งด้วยแต่ว่ามันเป็นลายสมัยใหม่เนาะมันประกอบจากพืชปลูกกับพืชสมุนไพรนะที่ว่ามาจากธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นลายโบราณล่ะเอาไปดูลายโบราณสิเพื่อศึกษาบริบทแรกของชุมชนตอนนี้ใส่ไปในเนื้อหาที่ยังมีตัวโป๊กเยอะนะมันต้องใส่ไปในเนื้อหาโดยเฉพาะในหลายตัวนี้คือเป็นนวัตกรรมอินโนเวชั่นของเราแต่ว่าตัวที่เราต้องสนใจมันก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมนี่ยังไม่ได้ใส่เลยค่ะตอนนี้ให้อันนี้มันเสร็จก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต้องไปใส่ในเนื้อหาด้วยนะเพราะว่าติดมันก็ต้องอยู่ที่เล่มอันนี้เพราะเราเป็นนักศึกษาแต่พอตรงเล่มแต่ตัวที่แรกจากเล่มก็คือตัวเราต้องการตัวนี้
ของเฉพาะหนึ่งกลีบบัวมีไหมกลีบบัวลายมะยมยังไม่มีดอกระเบียบที่ไม่เห็นในนี้นะมันมีแต่ลายไหน13ลายที่เอามาโชว์ดูถามลูกควรลูกควรแกก็ไม่ได้บอกมันต้องมีลายดอกบัวลายไม่ได้เข้าไปดีแกเป็นคนทำเลยมันจะมีที่อยากซื้อมาของเกสเซอร์มันต้องสีไหนมันจะมีลายดอกบัวแล้วก็ลายกลีบเรียกว่าลายกลีบบัวแล้วก็ลายฟักทองมันจะกลีบบัวฟักทองจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่อ่อนช้อยมันกลีบบัวเนาะเสร็จแล้วลายมะยมลายดอกจานแล้วก็ลายดอกยันแล้วก็ลายถุงเงินถุงทองหรือพวกดวงตาที่อะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งทำมาทีหลังๆแต่ว่ามันมาเป็น10ปีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีใครไปขอว่ามันมาจากงานอะไรยังไงแต่ด้านจริงๆอ่ะด้านข้างมันหนึ่งดอกบัวลายร่างเหี้ยมะยมดอกจันดอกจันดอกพิกุลนะดอกพิกุลแล้วก็ฟักทองพวกนี้จะเป็นของโบราณพวกนี้จะเป็นของโบราณทำไมถึงเรียกว่าเป็นของโบราณเพราะว่ามันไปสืบมันจะไปสืบสัมพันธ์กับพวกฐานคติว่าทำไมถึงต้องทำลายนี้เป็นลายโบราณเนี้ยด้วยแต่ตอนเนี้ยด้วยการที่ว่าคนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวหรือนักชอบสื่อทีเนี้ยชอบไม่เข้าใจความหมายเนี้ยแล้วเหมือนเราไปซื้อสร้อยคอไงแต่ทำไมรุ่นพ่อแม่เราจะต้องไปซื้อดอกอะไรนะดอกมะเขือดอกอะไรต่างๆก็คงเรื่องว่าใช่ไหมแต่ว่าคนสมัยใหม่ชอบลายดิสโก้อะไรเนี้ยชอบลายขอชอบลายอะไรที่มันทันสมัยแต่พอเวลาจากอาจารย์ได้ไปศึกษาดูปรากฏว่าลายดิสโก้ออกมาไม่ถึง3ปีคนก็ไม่ค่อยซื้อเพราะว่าเวลามันใส่ไปเวลาใส่เป็นทองก็จริงแต่เวลามันใส่เก่าไปแล้วปุ๊บมันไม่สวยแล้วมันหักเวลาเราไปนอนพักปุ๊บมันหักแต่ลายกล้องอ้อยปรากฏว่ามันเป็นลายตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราไม่ค่อยมักนิยมจนหายไปแต่ว่ามันยังมีขายอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีลายเป็นลายกล้องอ้อยที่มันไม่ได้ใส่ลายลงไปมันกล้องอ้อยเกี่ยวเรียกเลยนะเป็นลายทองยิ่งใส่ยิ่งสวยยิ่งใส่ยิ่งสวยยิ่งใส่ยิ่งสวยของอาจารย์ซื้อมาตั้ง10ปีแล้วยังสวยอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยนะทีนี้มันก็เลยทำให้คนแบบรู้สึกว่าเหมือนลักษณะว่าเขาซื้อทองแล้วเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเยอะมันแต่ว่าคนที่ชอบเปลี่ยนทองเยอะมันก็ขึ้นอยู่อายุด้วยอายุคนสมมติว่าพี่อ่ะช่วงหนึ่งพี่ก็ไม่ชอบลายดิสโก้เพราะมันอยากจะใส่ในวัยรุ่นพาใส่ไปแล้วก็บอกว่าพี่ใส่ที่สวยแบบนี้คือจะต้องใส่เป็นลายโบราณอะไรพวกนี้ฉะนั้นเด็กยุคใหม่เวลาก็จะไปซื้อเปิดเกลือมต่างก็จะไปเอาไปลายทรงลายช้างท่านพี่หมอกระเกลือเนี่ยหรือครูกระเกลือเนี่ยหรือช่างกระเกลือเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายนี้มาตั้งแต่เดิมแต่มันเป็นความต้องการของคนรุ่นใหม่เขาเลยต้องทำออกมาอย่างเงี้ยแต่นี่มันใส่ไปแล้วมันไม่เหมือนลายโบราณมันใส่ไปใส่มาปุ๊บมันเริ่มไม่สวยมันเริ่มไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นแค่ความชอบเฉยๆแต่อะไรก็ตามที่ว่าเวลามันเป็นความเชื่อมันก็ทำเป็นติดกับบัวออกมาให้พี่นะทำเป็นติดมายิ่งใส่ยิ่งเก่ายิ่งสวยยิ่งมนต์ขลังยิ่งเอาไปใส่ในพิธีกรรมโจรหมอมดพิธีกรรมแกนมอหรือว่ายิ่งพื้นขลังเลยยิ่งหมอโป่งหมอผีหมอที่เขาเข้าโซนใส่ในนี้มันยิ่งขลังเลยมันก็เลยกลายเป็นความดึงดูดแล้วก็ความต้องการคนก็ต้องมีนี่ฉันอยากได้ลายโบราณอาจารย์เขาบอกว่าเขามีของเขาอยู่แต่ตอนนี้เวลาเราเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เราก็ไปถามเรารู้ว่าอะไรจริงๆมันเป็นลายโบราณเพราะเราไม่ได้ไปสืบค้นพวกเอกสารมาก่อนเราก็ไม่รู้เขาก็เลยเห็นว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็เลยว่าลายที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นลายใหม่เนี่ยจะมีข้อนี้แหละประมาณนี้เห็นไหมคนฝรั่งก็จะบอกว่าก่อนที่เราจะไปทำวิจัยอะไรเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องรีวิวเอกสารเบื้องต้นบอกว่าจริงๆมันมีอะไรฉะนั้นเราก็ต้องไปหาดูวิจัยของอาจารย์สุริยะคำฤทธิ์เขาทำเรื่องประเดิมเลยนะประเดิมเมืองสุรินทร์นะเป็นเล่มของเขาเลยนะเป็นเสื้อผูกของอาจารย์สุรินทร์แล้วหนูก็เอาคำสอนนั้นนะก็คำสอนนั้นมาใส่มาอยู่ในอันนี้แล้วแหละน่าจะปลอดไปแล้วแหละน่าจะโหลดได้ใช่ไหมโหลดงานวิจัยนะโหลดงานวิจัยแล้วก็เขียนว่าประเดิมเมืองสุรินทร์หรือให้ประหลุงานวิจัยก็คือเขียนว่าสุริยะคำฤทธิ์ก็ได้แล้วก็จะขึ้นมาเป็นเล่มของอาจารย์สุริยะคำฤทธิ์นี่เขาเขียนเรื่องวิจัยล้วนๆเขาเขียนเรื่องประเกลมเลยเขาบอกว่าลายไหนลายใหม่ลายไหนลายเก่าแล้วก็ประเกลมไหนมีคำสอนยังไงมีความเชื่อยังไงเราไปใช้วิธีการยังไงแต่แกจะเลือกเฉพาะ5ลายเอามาทำวิจัยดิฉันปริญญาโทของเขานะโอเคมันตอบอย่างนี้ได้แต่ตัวพวกนี้ไอเอ็น
ตัวดอกพระเวียจริงๆมันเป็นแก่ไปทางนี้ค่ะลองไปดูดอกสิดูดอกทำเป็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเอามาทำเป็นส้อมเขาเริ่มเอามาทำเป็นดอกใหญ่ๆก็เอามาทำเป็นจี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันสวยสมัยแต่ก่อนเข็มขัดมันจะมีแค่รางเข็มขัดเขาไม่ได้เอาดอกเนี้ยมาตองอีกทีหนึ่งนะมันจะเป็นแค่รางเข็มขัดเลยแต่ดอกกระจงตัวนี้ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะสวยแต่เอาดอกพวกนี้มาเพิ่มเป็นมูลค่าขึ้นมาแล้วเอามาใส่มันก็เลยกลายเป็นหลักหมื่นขึ้นไปประมาณเนี้ยเพราะว่ามันค่าเกี่ยวกับเนื้ออะไรด้วยแต่เนี้ยมันก็เริ่มเกิดการประยุกต์เอาตัวนี้มาทำสายหูเอาตัวนี้มาทำจี้เอาตัวนี้มาทำเข็มขัดมันเป็นการเหมือนลักษณะเป็นการผสมผสานแบบลายตัวใหม่ที่มาจากดอกไม้มาจากอะไรธรรมชาติแต่ตัวเนี้ยครอบคลุมนักท่องเที่ยวอย่างพวกที่ทำอย่างเนี้ยมันก็สวยมันก็ดูดีนะแต่นี่จะมาสุรินทร์เขาก็เลยพิมพ์ที่จะให้เราเนี้ยเป็นลายสุรินทร์นะที่มหาลัยที่พี่โมดูถามที่แกทำหน้าบ้านปวดเกี่ยวของที่ไปทำเป็นดอกใหญ่ๆติดเข้าไว้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้รู้ว่ามันมีดอกเด่นนี่แบบนี้แบบนี้เหมือนลักษณะวัฒนธรรมสุรินทร์หรือพลกรนี่กำลังจะโปรโมทว่าอาจจะมีอะไรแบบนี้แล้วก็ไอ้ดอกใหญ่สุดเห็นไหมอยู่ที่สวนอะไรตรงข้างตลาดอาวะเป็นดอกเอาออกแล้วนะที่ลงพื้นที่ไปดูเมื่อวานแค่ปลอกเกลือปลอกเกลือลูกใหญ่ๆเลยนะไอ้ลูกเมื่อวานนี้ยกออกแล้วนะที่ไปดูเมื่อวานลงพื้นที่เห็นอยู่ใช่ไหมแต่พี่ลงไปเมื่อ3-4วันก่อนไม่เห็นนี่เอาไอ้ลูกกลมๆใหญ่ๆมาออกใหญ่มากเลยนะไอ้ตัวนั้นพี่ยังไปถึงลูกไม่เลยนั่นเขากำลังสร้างเลยแต่ตอนนี้ก็ทำเป็นลักษณะตรงหมดจะมีสักไม่ได้เลยนะก็สวยเลยก็สวยแต่แค่ปี2ปีแล้วคนรู้จักครับแต่แล้วตอนนี้ในสัญลักษณ์พวกนี้ยังไม่มีอยู่จริงๆสัญลักษณ์พวกนี้มันควรจะอยู่เป็น10-20-30ปีมันไม่ควรจะอยู่แค่ปีเนี่ยเพื่อแค่โปรโมทอย่างนี้ฮะเหมือนเราไปเมืองช้างก็ปั้นช้างเอาไว้เลยซะแม้แต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่ยังไม่คนรู้ว่าขีดมันตัวนี้ก็จะติดเขาเคยเห็นช้างตรงนี้ประมาณลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่อันนี้อันนี้คือ2-3 ปีอ่ะพอเรามาปีที่10 ปีที่ 5เอ้าหายไปแล้วงบประมาณใหม่มาเอาค่าใหม่มาแล้วเนี่ยคนไทยเราก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้คนที่เขามาเขาก็เลยมันเหมือนลักษณะว่าคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขายังถ่ายรูปมันยังออกไปทางเฟซอย่างที่ไม่รู้จักคนเลยอะไรประมาณนี้เป็นบางทีเขาไม่เห็นในภาพแล้วก็เขายังไปถ่ายรูปยังไปอะไรด้วยช่วยเป็นการโปรโมทอีกทีนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกถอนนะที่น่าจะเป็นลายที่คนนิยมดอกเราเวลาเราเห็นไหมดอกระเบียดที่เราจะเกี่ยวข้าวมันขึ้นออกมาดอกเหลืองเนี่ยดอกเหลืองเนี่ยอ่านต่อไปในคำสอนมันมีอะไรบ้างในระเบียดนี่ที่อยากรู้เลยนะทุกเป็นผู้ชาติพิสูจน์ความเชื่อว่าการตัดเกลียวดอกลายข้อตลอดเลยนะเนี่ยต้องไปเช็คดูทุกคำเลยนะมาเปลี่ยนไม่ได้ใส่ได้ไหมปะลายดอกระเบียดสงสัยความไม่มีปัญญาเชียร์เลยเป็นเ
ครูอย่างเงี้ยดูค่ะจากเป็นดุจากเป็นเราเด็กมันจะเป็นคอควายมาเลยเนาะอ
ซูมอยู่ใช่ไหมถ้าหนูจับในต้นถ้าหนูจะกลับแค่ตรงเนี้ยหนูซูมมาหาอาจารย์แล้วเรามาคิดตรงนี้ใหม่นี่ถูกนะเราว่าแต่เรื่องต้นหนูจะต้องไปศึกษาบริบทพื้นที่ศึกษาเอกสารข้อมูลก่อนเราศึกษาเอกสารข้อมูลเสร็จแล้วเราเดินไปในพื้นที่ที่เสนอเดินไปในพื้นที่ที่เสนอเราที่สามารถไปติดต่อประสานงานกับอะไรกับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็สัมภาษณ์มีค้างอะไรอย่างเงี้ยจนถึงว่าเอาข้อมูลนั้นมารวบรวมเรื่องอื่นขึ้นมาทำสมัยลักษณะในการเรียนไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราค่อยซูมกันเราแค่ไปติดต่อศรีสะเกียรเวลาเขาเสร็จประเกินมันจะมีพวกราชการศรีสะเกียรเขาแต่งเยอะแยะเลยหนูก็เอามาสักสองสามภาพวันนี้ประเกินใส่เข้าหมายของจังหวัดศรีสะเกียรของจังหวัดสุรินทร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังมีเอาหมายเอาอะไรไปใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าภาพที่หนูจะต้องเอาขึ้นมามันจะต้องมีประเกินประกอบถ้าตัวไม่มีประเกินประกอบเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าหนูกำลังจะพูดเรื่องของประเกินเอาไปใช้ในบริบทว่ามันเอาไปใช้กับอะไรอันนี้เวลาคนดูเ
ที่หลักฐานพิธีกรรมความเชื่อเอามาช่องหนึ่งอันนี้พิธีกรรมความเชื่อเอาไปใช้ในอะไรท่านเอาไปใช้ในอะไรด้วยบ้างหมอช้างเราต้องแกงมอโจรมังวัดแล้วก็อะไรคะแซนโดนตาเห็นไหมที่เราเห็นเนาะแล้วก็ตัวไหนคะที่เป็นประเพณีเหมือนขึ้นมาเลยต้องไปหามาใส่แซนสนอแซนสนอแค่นี้เริ่มถวายพญาสุรินทร์ถ้าปีศรีและลมจางแต่ถ้าปีเห็นก็เสร็จประกำลังแข่งกันยืนตุกตุกอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่เลยที่มันจะเป็นงานของเราเป็นแบบเรานี่มันเป็นการเพิ่มข้อมูลตัวใหม่เข้ามาประเพณีรำถวายพญาสุรินทร์ก็ดีของสามกลุ่มท่านพิธาแล้วไปเอาท่านสวยๆมาใส่ตั้งแต่คุณนักเครื่องมือสุรินทร์ใส่เบอร์เกอร์ใส่อะไรนู่นนี่นั่นนี่ก็ใส่เบอร์เกอร์แล้วก็มารำแข่งกันนะตรงนี้ด้วยนะใส่ลงไปด้วยนะรำของพญาสุรินทร์ก็ดีโอเคพร้อมแล้วมันก็พร้อมละเติมเสริมปอตรีแล้วมีจะเพิ่มอะไรพิธีเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยก็พิธีเกี่ยวกับนี่เห็นไหมครับเขาเป็นนะการแต่งกายการแต่งกายของสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษของกลุ่มเจ้าทิพย์ค่ะเป็นหาคนมาซิมันใส่ประตูไหมเขาเห็นใส่ประตูไหมแล้วก็ปูใส่ประตูไหมเอามาสามตัวนี้พอภาพที่เขาถ่ายเหตุชมแฟชั่นกันเห็นไหมที่เขาถ่ายแล้วก็ประกวดแข่งกันแล้วที่ฉะนั้นถึงทำให้คนเขารู้ว่าโอ้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นกำเนิดของกระเทียมแต่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษด้วยอีกด้วยอะไรเขาก็เลยเอาตัวนี้ไปใส่ในการที่จะทำโน่นนี่นั่นให้เป็นที่รู้จักของบ้านเราครับแต่ว่าสิ่งกำเนิดของกระเทียมเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้มันเป็นการสร้างความสำคัญว่าแค่พื้นที่เล็กๆตรงนี้มันยังเลี้ยงคนได้ตั้ง4-5 6จังหวัดเลยเหรอเนี่ยมันทำให้คนเห็นความสำคัญตรงนี้โอเคค่ะโอเคมันเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วถ้าเพิ่มไปเป็น4,000 คน6,000 คนต่อปีแล้วทุกคนอยากมาอวดกันนะครับประมาณนี้ก็ชอบอันนี้รันของที่ในหลวงนี้สิ่งที่ชนด้วยเขาก็เลยต้องเป็นสีแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบ้านนั้นก็คือตัวเกินทุกคนจะต้องใส่ให้ไปหาค่าแต่ละตัวขึ้นตัวซีซูว่าที่เขาทำในการซีซูเกตใช่ไหมมันมีจอมพระเขาก็ลองสับขาเขาก็แต่หลังตัวเขาก็จะเป็นเหมือนกันเลยเอาลองจากเอาตัวจังหวัดของก็สอดไปแต่ละตัวก็ได้เขาก็ลงมือเก็บในรูปของเขาเป็นตัวสังขารเขามีลมคอยขึ้นมาช่วยพยานเชียงครับที่จอมพระเขาลำคอยนะแต่ว่ามันมีประเดิมหนักอยู่ในตัวเขาหนักจะเลยต้องประเดิมเป็นที่ยอมรับนะเป็นที่ยอมรับของวงกว้างของท่านเป็นบทสุรินทร์คือความอย่างนี้ที่เขาต้องเอาประดับกายของเขาคุณวิชาสอนให้นักเรียนเป็นตัวอย่างที่เราแต่งเป็นตารางนะที่หรือจะแต่งแบบไหนอาจารย์คะแล้วก็
ำสอนหนูไปให้ไปเซิร์ชดูอย่าลืมไปเซิร์ชดูวิจัยของอาจารย์สุริยานะมันจะเป็นเขาจะพูดจากคติคำสอนอะไรที่เป็นวิจัยของเองหรือทางคติความเชื่อที่มาคำสอนอะไรของเองแหลกๆ